ครับมาที่คุณคิดหอวังกันบ้างนะครับบอกไลฟ์แพนแต่งจูเนียร์นะครับตุลาคมนี้หนังลงๆไม่กดดันนะครับได้ชื่อเป็นนางเอกร้อยล้านครับคิดหอวังรับเซอร์ไพรส์จูเนียร์นะครับให้ของขวัญวันเกิดขออุบไม่ตอบว่าเป็นอะไรนะครับแย้มเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับยังไลฟ์แพนแต่งนะครับยอมให้เพื่อนๆแซงหน้าไปก่อนครอบครัวยังไม่เร่งนะครับหนังจ่อฉายตุลาคมนี้หนึ่งเรื่องไม่กดดันขึ้นชื่อนางเอกร้อยล้านนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณคิดกันครับพี่คิดครับเกิดครับเพิ่งผ่านมันเกิดมาเป็นยังไงบ้างครับสนุกสนานมากค่ะก็จริงๆจัดงานเลี้ยงกินข้าวไปรอบนึงค่ะแต่ว่ารอบล่าสุดที่เป็นปาร์ตี้นี่คือจัดรวมกันกับเจนสุดากับพลอยหอวังค่ะเพราะเกิดเดือนกรกฎาคมกันหมดก็เพื่อนๆคล้ายๆกันก็เลยจัดทีเดียวทำมีธีมอะไรอย่างนี้นะครับมันเกิดไม่มีธีมค่ะเพราะว่าเวลามีธีมแล้วเพื่อนบ่นว่าแบบฉันต้องไปซื้อชุดใหม่ฉันต้องฉันจะสวยไหมฉันจะดูดังนั้นไม่ต้องมีธีมขอให้มาพอค่ะค่ะได้ของขวัญอะไรจากเพื่อนก็ของขวัญก็ได้เยอะค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะเป็นส่วนมากจะเป็นของใช้ของประดับของอะไรแล้วอย่างมีของขวัญใจพิเศษมีค่ะมีให้ตอบอะไรได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ของลับรู้กันทั้งสองคนพอค่ะเป็นเครื่องประดับแล้วเป็นของใช้ส่วนตัวอะไรครับพี่คิดเป็นของใช้ค่ะของใช้ที่เป็นเครื่องประดับค่ะหูไม่รู้ไม่ต้องเดาแล้วยังไงชอบกับชอบค่ะก็ชอบค่ะจริงๆของขวัญทุกชิ้นนะคะไม่มันจะแพงหรือไม่แพงหรือว่าจะเป็นของทำเองหรือว่าเป็นแค่การ์ดอะไรเงี้ยคริสก็ดีใจแล้วค่ะที่อุตส่าห์เอามาให้ที่นึกถึงอันนี้เป็นของที่เราอยากได้อยู่แล้วหรือเปล่าครับพี่คริสอยากได้ค่ะอยากได้หลายอย่างเลยค่ะเพื่อนๆก็รู้ใจอะค่ะใครจะทำมาทั้งหมดได้อันนี้พูดถึงอันไหนเนี่ยพูดถึงของเพื่อนหรือของใครของพี่ซูเนียเซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะเซอร์ไพรส์แล้วอย่างแบบว่าของขวัญอันนี้เนี่ยพอจะเปิดเผยได้ไหมของพี่จุนเนี่ยไม่ดีกว่าเนาะรู้กัน2คนพอละแล้วของขวัญให้ตัวเองอะครับของขวัญให้ตัวเองยังไม่ได้ซื้อเลยค่ะแต่เล็งไว้เหมือนกันค่ะแต่ก็ยังไม่มีเวลาไปซื้อค่ะเดี๋ยวต้องคิดดีๆก่อนมีแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศอะไรกันอีกมั้ยครับโอ้ช่วงนี้ก็ถ่ายหนังแบบวุ่นวายมากเลยค่ะก็เลยยังไม่มีเวลาแบบหยุดหลายๆวันติดกันนะคะเดี๋ยวช่วงวันแม่อาจจะพาคุณแม่ไปเที่ยวเห็นในภาพใน Instagram ว่าสุดๆเหมือนกันแบบว่าวันเกิดวันเกิดเหรอคะแต่ว่ามันพอดีติดลองวีคเอนด์ค่ะเพื่อนไม่อยู่แบบประมาณครึ่งนึงค่ะแต่ว่าก็มันว่างกันแค่ช่วงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยต้องรีบจัดค่ะแต่สนุกมากค่ะปีหน้าเอาใหม่ปีหน้าเอาใหม่จะเชิญให้หมดทุกคนเลยงานบ้างค่ะเป็นไงบ้างก็ตอนนี้ถ่าย2เรื่องค่ะมันก็พอดีคิวมันไหลมาชนกันพอดีค่ะก็หนักนิดหน่อยค่ะเป็นเรื่องอะไรยังไงคะเรื่องนึงเป็นของพี่ต้อมเป็นเอกนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นของพี่เพชรค่ะเล่นกับพี่ตุ๊กกี้ค่ะเป็นภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะเห็นสักสิ้นปีหรือยังไงครับตุลาเรื่องนึงค่ะอีกเรื่องนึงรู้สึกว่าจะเป็นหนังออนทีวีอะค่ะแต่ของพี่ต้อมเป็นเอกทำก็อยากร่วมงานตุลานี่คือยังไม่มีชื่อเรื่องคือต้องเลือกทำยังไงบีบพอเขาอยู่ขอบคุณมากค่ะพี่กดดันไหมพี่เพราะว่าเราก็เคยแบบว่าได้100 ล้านไม่กดดันเลยค่ะตอนนี้ก็ไปกดดัน500 ล้านดีกว่าเนาะ100 ล้านไม่ต้องกดดันแล้วค่ะค่ะแล้วอย่างเรื่องการแต่งนิดนึงดีกว่าแต่งอะไรคะอุ้ยยังค่ะทำงานกันก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้เขาก็ยุ่งมากเหมือนกันได้วางแผนครับว่าอีกสักเท่าไหร่จะแต่งให้คนอื่นไปก่อนค่ะขอไปงานคนอื่นก่อนละกันค่ะที่บ้านมีเร่งไหมครับครอบครัวอะไรไม่เร่งเลยค่ะพ่อแม่คือแบบเขาไม่เคยพูดเลยพวกนี้เลยค่ะแล้วก็เหมือนทางคุณช่างพลอยค่ะเขาก็ปล่อยตามสบายอยากใครอยากทำอะไรก็ทำครับคุณคริสนะครับก็ไม่เร่งรีบเรื่องครอบครัวนะครับก็บอกว่าก็ไม่กดดันด้วยนะครับที่ได้ชื่อว่านางเอกร้อยล้านนะครับ